คุณกำลังรับชม Channel 8 Thailand ค่ะChannel 8 Thailand News เปิดตัวสุดยิ่งใหญ่กันเลยล่ะค่ะสำหรับมหกรรมการแสดงสินค้า Super Sport Expo 2019ภายในปีนี้ภายใต้คอนเซ็ปต์ Let's Play the Game ที่จัดขึ้นโดยผู้บริหารมิสเตอร์โทนี่มอร์ตันกรรมการผู้จัดการใหญ่รวมถึงคุณกาญจนาพรหมสกุลผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโสฝ่ายผลิตสินค้าและงานนี้เรายังได้รับเกียรติจากคุณสุริยาตันเจริญผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายปฏิบัติการบริษัท CRC สปอร์ตจำกัดที่ได้มีการร่วมกันจัดหนักชวนคอกีฬาร่วมช็อปได้มีการดึงตัวท็อปอย่างคุณพลอยและคุณไมค์มาร่วมงานในครั้งนี้ค่ะงานนี้รายละเอียดจะเป็นอย่างไรไปฟังกันดีกว่าค่ะปีนี้เป็นงานที่เราจัดปีที่2นะคะพี่เรียกเดียวกันคือเดือนสิ้นเดือนประมาณสิ้นเดือนกุมภาถึงมีนานะคะตลอด10วันเนี่ยความพิเศษก็คือแต่ละวันจะมีกิจกรรมที่แตกต่างกันนะคะอย่างวันนี้ก็จะเป็นวันแรกที่เราจะมีงานแกรนด์โอเพนนิ่งของกิจกรรมนี้นะคะแล้วก็สิ่งที่เราเน้นมากๆเลยสำหรับการจัดงานของ Sport Expo นะคะก็คือการนำนวัตกรรมใหม่ๆของกีฬาทั้งหมดเนี่ยมาอัปเดตให้กับคอกีฬาทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นคอกีฬาที่เล่นกีฬาหรือว่าคนที่ชอบเรื่องของสปอร์ตแฟชั่นนะคะนอกจากเป็นเพอร์ฟอร์แมนซ์เป็นอุปกรณ์ที่เป็นการออกกำลังกายแล้วเนี่ยเรายังมีแฟชั่นของกีฬาต่างๆไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้ารองเท้านะคะแล้วก็มีอุปกรณ์ต่างๆก็มาอัปเดตในงานนี้ด้วยนะคะแล้วก็มีกิจกรรมมากมายไม่ว่าจะเป็นที่โชว์อยู่ด้านหน้านะคะก็จะเป็นการเทสการวิ่งของ Nike เองนะคะว่าสมรรถภาพในการวิ่งแล้วก็รองเท้าที่เราใส่เนี่ยเราสามารถที่จะเลือกซื้อรองเท้าประเภทไหนที่เหมาะกับกีฬาแล้วก็เหมาะกับตัวเราเองนะคะเพราะว่าไซส์รองเท้าของแต่ละคนเนี่ยก็คือไม่เหมือนกันนะคะตอนนี้แบรนด์ต่างๆเนี่ยค่อนข้างจะเยอะกว่าปีที่แล้วนะคะเพราะว่าจากปีที่แล้วเนี่ยมีการเสียงตอบรับค่อนข้างดีนะคะก็ทำให้แบรนด์กีฬาใหม่ๆก็มาร่วมในงานนี้มากขึ้นค่ะคาดหวังในการจัดงานในปีนี้มากน้อยแค่ไหนคะเพราะว่าเราก็ใช้ระยะเวลาค่อนข้างจัดนานเหมือนกันในเรื่องของยอดจำหน่ายคนเข้าชมเนี่ยจริงๆทาร์เก็ตที่ตั้งเนี่ยนะคะก็ตั้งไว้คือ80ล้านบาทนะคะแต่ว่าเราต้องการเราก็พยายามที่จะทำให้มากกว่านั้นนะคะคิดว่าก็น่าจะถึง100ล้านนะคะในปีนี้ก็คือวันละแค่10ล้านเองเนื้อที่ในการจัดงานก็คือ 6,000 ตารางเมตรนะคะแล้วปีนี้แบรนด์ใหญ่ที่เข้าร่วมจัดกิจกรรมเราในครั้งนี้เขาจะบอกไหมว่ามันมีประมาณกี่แบรนด์อะไรบ้างก็แบรนด์มีทั้ง international แบรนด์นะคะแล้วก็แบรนด์ที่เป็นโลคอลของประเทศไทยนะคะมีทั้ง Nike Adidas นะคะแล้วก็มี New Balance Skechers Crocแล้วก็ฟีล่านะคะก็ฟีล่าก็เป็นแฟชั่นสปอร์ตที่ช่วงนี้ก็จะมาค่อนข้างมาแรงนะคะมีคล็อกซึ่งเป็นรองเท้าที่กึ่งรองเท้าออกกำลังกายหรือก็รองเท้ากีฬาหรือแม้กระทั่งเท้าเดินเล่นนะคะแล้วก็มีเรื่องของสวิมแวร์ซึ่งเดือนหน้าก็จะเป็นเดือนของซัมเมอร์นะคะก็สามารถที่จะมาเลือกซื้อได้ที่นี่นอกจากนั้นยังมีอุปกรณ์กอล์ฟนะคะก็จะอยู่โซนด้านหน้าเลยมีทุกแบรนด์เลยนะคะและที่สำคัญกว่านั้นนะคะนอกจากเป็นแบรนด์ที่เป็นสินค้าใหม่เรายังมีโซนที่เป็นเคลันเซลนะคะรองเท้าไซส์คู่สุดท้ายนะคะราคาลด 70% เลยนะคะแล้วก็มีเคลันเซลมีโซนโปรโมชั่นอยู่ด้านล่างด้านหลังค่ะแล้วอย่างสมมติว่าถ้าเกิดปีนี้เราโดยภาพรวมทั้งหมดของการจัดการทั้งหมดเนี่ยมันประสบความสำเร็จปีหน้าเราจะขยายในเรื่องของขนาดหรือว่าวันในการจัดมหกรรมนี้เพิ่มเติมปีหน้าเราคิดว่าเรายังคงจะจัดที่นี่อยู่นะคะเนื่องจากว่าเป็นที่ที่เราเปิดที่แรกแล้วก็คิดว่าลูกค้าค่อนข้างที่จะจดจำแล้วนะคะแต่แผนสำหรับปีต่อไปเนี่ยเราคิดว่าถ้าหัวเมืองต่างสนใจที่จะจัดงานเนี่ยเราสามารถที่จะขยายไปตามเชียงใหม่ภูเก็ตหรือโคราชได้ค่ะสุดท้ายอยากให้ช่วยฝากงานสักนิดนึงค่ะตลอดตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหร่บ้างคะก็งาน Super Sport Expo นะคะมีวันที่22คือวันนี้นะคะ22เดือนกุมภานะคะ10วันนะคะจบที่วันที่3มีนาคมนะคะสิ่งที่เราอยากฝากไว้นะคะเนื่องจากว่าถ้ามางานนี้สิ่งที่คุณอยากได้คุณจะได้ที่นี่ทั้งหมดนะคะเพราะว่าเราขนทุกแบรนด์ที่เป็นกีฬาทั้งหมดมาที่นี่นะคะรวมทั้งกิจกรรมคอนเสิร์ตพี่เจนะคะจะมีพรุ่งนี้นะคะแล้วก็มีอีกหลายๆกิจกรรมที่จะสามารถเลือกชมได้แล้วแต่ความสะดวกของลูกค้านะคะทั้งหมดตลอด10วันที่ไบเทคบางนานะคะฮอ100ค่ะChannel 8 Thailand News